อันนี้โอเคเอาผ่านลองมาดูแชทไลน์อันนี้ไม่ดูแล้วเนาะอันนี้ไม่แชทไลน์อันนี้สรุปอันนี้การโอนเงินกันแต่ว่าไปมานะครับลองดูเอาถ่ายภาพไปก่อนครับเพื่อจะได้ผ่านแล้วถ้าไปดูในสถานที่ของเราช่วยโอนตัวไปดึงมาถ่ายภาพได้นะครับทุกช่องมีหลักฐานครับคือสเตทเมนต์ผมเอาสเตทเมนต์มาด้วยนะครับแต่ว่าสเตทเมนต์อ่ะมันมีชื่อคนอื่นเกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับผมก็เลยไม่อยากจะแจกให้เพราะแจกให้ไปเดี๋ยวมันจะกระทบคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้เลยสกีลงมาแล้วนี่ครับเดือนตุลาโอนกันไปโอนกันมาคุณหมีไอ้คุณลูกหมีโอนมา17ครั้งคุณปูโอนกลับ20ครั้ง2.5 ล้านกับ2.1 แสนนะครับตรงนี้ขยันอยู่2.3 ล้านแต่มีเช็ค2.7 ล้าน3ใบจำได้ใช่ไหมครับ3ใบอยู่ใน2.7 ล้านพฤศจิกาคุณลูกหมีโอนมา2ครั้ง3.86 แสนคุณปูโอนไป6ครั้ง4.41 แสนเงินตรงนี้นี่ตรงนี้ต้องลดลงครับขยันเสร็จก็ต้องลดลงมาเหลือ1.47 ล้านครับนี่ครับตามตารางนี้เลยนะครับถ่ายไปก่อนครับแล้วไปดูที่สถานีนะครับเดี๋ยวอธิบายไม่ทันยาวมาดูแชทไลน์ดีกว่าทีทั้งหมดที่ผมเล่าไปนั้นเราไปคุยกันทางแชทไลน์ครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเรียกดอกเบี้ยลูกหมีไม่เก่งตัวเลขไม่เคยให้ใครกู้ยืมบางทีพี่เขาก็โอนให้พัน2,000บอกคือนี่ครับวันนี้พี่ปูโอน300,000มี200,000จ้ะให้จับปึ๊บโอนไปเลยครับ200,000พี่ปูเขียนเช็ค500,000คืน4 กุมภาไว้ให้หน่อยเลยค่ะแต่ราคาประชุมค่ะวันนี้ต้องโอน100,000พรุ่งนี้โอน300,000นะคะพี่ปูโอเคต้องโอนต่อคืนนี้รอ300,000นะคะอยากได้ตรงเวลาเพื่อคืนรอไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับดูสิครับลูกหมีไม่เคยเรียกดอกเบี้ยเรียกไม่เป็นด้วยค่ะนี่ครับโอนเงินสดค่าดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะนะครับอ่ะต่อแข่งมาดูอีกทีให้ออกรายการแฉนี่รายการแฉนะครับท่านไปเปิดคลิปดูนะครับรายการแฉไปออกรายการแฉบอกว่าเครียดที่สุดก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับธรรมะก็เอาไม่อยู่สมาธิก็นั่งไม่ได้แบบทุกอย่างไม่รู้จะทำยังไงก็บอกตรงๆก็เลยไปเนปาลไปเนปาลไปเดินเขาให้แบบธรรมชาติมันช่วยหิวใจเราแล้วเราก็มาสู้ใหม่อย่างนี้ค่ะเป็นไงครับรับโอนไปสี่ขอบคุณมากนะครับพี่ปูโอนไปให้แล้วเรียบร้อยนะกลับมาปาร์ตี้แล้วอันนี้ก็บอกนี่กลับมาปาร์ตี้กลับมาพี่ปูค่ะหนูมีลูกมีกลับจากเนปาลเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เรียนกับด็อกเตอร์อยู่ค่ะมันอะไรครับมันหลอกลวงประชาชนไหมครับเนี่ยรายการแฉเนี่ยเนี่ยคุณอะไรเนี่ยมดดำอ่ะคุณจะรับผิดชอบไงคุณพาเขาไปขลุ่มไปถล่มลูกปูสักขนาดนี้อ่ะดูครับดูต่อนี่เอาไปใครก็การปล่อยกู้แล้วเนี่ยเราไปจากลูกหนี้วิธีการเนี่ยเราไปของเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับธันวาคม66ยอดเงินกู้100,000คืนนี้ต้องโอนหาลูกหนี้150,000ใช่ไหมตั้งเป็นคำถามถ้าคำถามเนี่ยดอกเบี้ย5,000แล้วครับ 5% ครับคืนนี้มีโอนต้นเพราะเราหัดบอกไปแล้วค่ะความจริงโอนมาแล้ว90,000-95,000มันต้องโอนคืน100,000นี่ดำน้ำจะเอาสัก150,000นี่อะไรวันนี้เขาจะโอนมาช่วงไหนคะต้องบวกอีก1,000นะคะนี่ดูสิครับโอนช้าจ่ายดอกเพิ่มอีก1,000มันอะไรกันครับคืนนี้ใครโอนมาช่วงไหนคะต้องบวก1,000นะคะโอนไปแล้วจ้าอยู่บนรถพี่จะไม่แล้วเนี่ยตายเนี่ยจบไปกับไปสุขครับพร้อมดอกเบี้ยวันละ5,000หรอคะเอาอีกเอาดอย5,000วันละ5,000คุณพระนั่งรอนักเรียนมาสาย10 นาทีแล้วนี่ดูนี่ค่ะ thank you sis สู้ thank you sis ที่คอยตามเงินให้เก่งใจมากๆค่ะมันชื่ออะไรครับการ
ธันวาคม6ดูต่อสินี่เอาลูกบอกกันดิไอ้นี่ 145,000 ปล่อยกู้ 150,000 หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 5,000 โอนให้ลูกพี่เพียง 145,000 โอนมาลูกพี่โอน 145,000 ลูกนี่คืน 150,000 1วัน1วันคืนนะ 150,000 ได้ดอกเบี้ย 5,000 เท่ากับดอกเบี้ย 3% ต่อวันหรือ 1,217% ต่อปีนี่ครับนี่โอ้ยตัวที่นี่ครับโอนมาแล้วครับ 150,000 โอนไป 150,000 ลูกค้ามีโอนมาแล้วค่ะพี่โอนให้ก่อนนะคะกุ๊บกิ๊บ 5,000 ปาร์ตี้เลยค่ะเรียกว่าใช่เอาไปเรื่อยเลยเฮฮาปาร์ตี้แล้วกันดูครับปล่อยกู้ 5,000 บาทแต่โอน 49,000 หักดอกเบี้ยหน้า 1,000 49,000 หักดอกเบี้ยหน้า 1,000 ครับวันนี้เขาโอนไปช่วงไหนครับตะโบย 1,000 นะครับโอนไปแล้วค่าอยู่รถติดโอนกลับโอนใช้ไปวันหนึ่งบวก 1,000 นะครับโอนกลับ 51,000 เพราะ 50,000 หักไป 1,049 โอนใช้วันหนึ่งบวกอีก 1,000 เป็น 51,000 นี่ฮะลูกหนี้ต้องคืน 50,000 แต่ลูกหนี้แจ้งว่าต้องโอนเพิ่ม 1,000ลูกนี้จึงโอนคืน 51,000 ปล่อยกู้ 50,000 จำนวน2วันได้ดอกเบี้ย 2,000 บาทเท่ากับดอกเบี้ย 4% ต่อ2วันหรือ 730% ต่อปีโอ้โหโหดไหมครับอ่ะบทขนาดนี้ที่ธนาไปต่อผมจะเรียนให้ทราบครับเงินทุกก้อนทุกจำนวนมีที่มาที่ไปหมดนะครับนะครับลูกหนีต้องการปล่อยเงินกู้ยอด 45,000 แต่โอน 44,000 หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,000 แต่ขอปล่อยต่อที่วันที่27ธันวาคมนี่พอ 44,000 ไหม 45,000 หัก 1,000 ก็เลย 44,000 ดอกเบี้ยทีละวันครับนี่ 1,000 นี่ 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รวมเป็นโอนเงินต้นคือ 45,000 แล้วต้น 45,000 ได้รับ 44,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 จ่ายดอกเบี้ย 9,000 รวมหักไว้ 1,000 เป็นดอกเบี้ย 10,000 10,000 นะครับหนึ่งใช้เวลาให้หมด12วัน13 วันสามวันค่ะ13วันอันนี้ก็คือไลน์ได้ดอกเบี้ย10,000เท่ากับดอกเบี้ย 22% ต่อ13วันหรือ624%ต่อปีนี่คือไลน์คุยกันนี่คือไลน์ปล่อยถึงวันที่27ได้ไหมคะพี่ปูยอด45,000ปล่อยถึงวันที่27ธันวาคมได้ไหมคะพี่ปูนี่ฮะแล้วก็โอนไปโอนดอกไป2,000 2,000ค่าปลาได้มา2,000อีกดิ16,700ค่าดอก2,000ค่าปลานะครับนี่ 3,000 นี่เป็นต้นคิดถึงรักคะสิคิดดูละครับอะไรคิดถึงรักนะคะเสียใจมากลูกกงเสียใจมากเลยดูครับลูกมีปล่อยกู้ 30,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 ครับกู้27ถึงวันที่30ธันวาโอนมา 30,000 ครับโอน27ธันวาโอนคืน30ธันวาครับ 33,000 วัน 3,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 กู้วันที่27ถึง30คืน 33,000 เป็นไงครับเท่ากับดอกเบี้ย 10% ต่อ3วันหรือ 1,217% ต่อปีกฎหมายเขาบอกคุณอย่าคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15% ต่อปีนะครับอันนี้ 1,217% ต่อปีอันนี้เป็นรายละเอียดนี่เป็นรายละเอียดของการโอนนะครับยังครับเยอะนี่เยอะครับนี่ 90,000 ครับ 90,000 ก็คือกู้ 100,000 30,000 ธันวาคม 3 มกราคมโอนไป 100,000 แล้วต้องโอนชดเชยหน่อย 2,000 เป็น 10,000 ดอกเบี้ย 12,000 บาทนี่1คือต่อ5วันดอกเบี้ยถึงหน้าที่30แล้วโอนหลังด้วยอันนี้หลังต้นเงินด้วยครับได้ดอกเบี้ย 12,000 เท่ากับดอกเบี้ย 12% ต่อ4วันหรือ 1,900 นี่คือใบโอนจะสรุปไหมคะอาจารย์ผมจะสรุปแล้วนะครับพอไล่ไปเรื่อยๆผมจะสรุปแล้วเพราะทุกจำนวนมีที่มาที่ไปหมดนะครับแล้วยอดหนี้วันนี้นะครับยอดหนี้วันนี้ถ้าเราเงินโอนกับเงินที่คุณลูกหมีโอนมากับคุณปูโอนกับคืนเนี่ยหักไปแล้วลบกันแล้วเนี่ยเหลืออยู่ล้านสี่ก็คือตัวเลขที่ไก่เกียรติปัญหาคือว่าไอ้ล้านสี่จะจ่ายได้ไม่มีปัญหาครับปัญหาคือว่าคุณทำลายชื่อเสียงเขาไปขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะชดเชยยังไงคุณไม่เอาความจริงมาพูดคุณไปโกหกพี่น้องประชาชนจนกระทั่งคุณปูกลายเป็นอาชญากร
เสียหายมากนะครับแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ก็ยังซัดต้นซัดดอกเขาอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะครับซัดมาโดยตลอดพอเดือนเมษาตอนเนี้ยมันช็อตบ้างคนเราเนี่ยการค้าเนี่ยมันช็อตครับคุณปูถูกเพื่อนโกงบ้างคือไปโอนเงินมาแล้วเรียกว่าโกงเลยเงินมันขาดมือแล้วกันมันไม่ใช่เหตุที่จะไม่ชำระหนี้แต่มันเหตุที่จะเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับเพื่อนกันคุณต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยขยับขยายกันบ้างผ่อนสั้นผ่อนยาวกันคุณไม่ใช่พอวันที่29พอเช็คมันได้ปั๊บคุณสั้นเลย4มกราคุณแจ้งความเลยแค่วันเดียวนะครับลองคิดดูครับไอ้สัญญากู้นั้นเนี่ย2ล้านก็ไม่ใช่มูลหนี้ที่มีอยู่จริงเพราะมูลหนี้ที่มีอยู่จริงที่ผมไล่มาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2ล้านเพราะมันมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นนะครับมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นซึ่งตายทางกฎหมายเขาไม่ได้ว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับถ้าจะเขียนเช็คความผิดทางแพ่งก็ว่าไปตามเนื้อมูลหนี้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้จำเป็นครับที่ต้องพาปูเรียมาที่สน.แห่งนี้นะครับแล้วก็ดูการไกล่เกลี่ยตอนนี้ผมยื่นข้อเสนอไปแล้วว่า1ล้านแล้วเราก็จะดำเนินตรงนั้นให้ผมก็บอกปูว่าพอเรารู้ตรงนี้บอกเฮ้ยปูรีบโทรไปหาลูกหมีนะทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์โทรไปไม่รับไลน์อ่านไม่ตอบเขาก็ยังมาอ้างผมว่าผมเนี่ยรับทราบเรื่องทั้งหมดของปูผมบอกว่า1ผมรู้จักคุณเจอหน้าคุณแค่2ครั้งคุยกับคุณเนี่ยไม่เคยเกิน10คําอยู่ๆคุณก็มาแอดไลน์ผมแล้วก็ส่งบันทึกประจําวันมาซึ่งผมไม่ได้อ่านพอผมอ่านเสร็จปึ้งผมก็เลยรีบดําเนินการตามนี้ตามที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะหยิบมาบางส่วนหยิบอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วให้ตัวเองเนี่ยดูดีเขาพูดเลยวันนั้นว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยแต่ผมถามคุณว่าที่อาจารย์ประมาณพูดเนี่ยผ่านไป2ชั่วโมง 2,000 ผ่านไป2ชั่วโมง 2,000 ผ่านไป2ชั่วโมงต่อไปถ้าคุณบอกว่าเอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนบอกอาชีพผมหน่อยสิว่ามันคืออะไรผมจะได้มาลงทุนบ้างถ้าผมได้ทุก2ชั่วโมง 2,000 2,000 2,000 อย่างเงี้ยก็มันไม่มีอาชีพหรือธุรกิจที่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่ดาราดังเราไม่ใช่นักร้องดังเหมือนเมืองนอกที่เขาได้เงินเป็นนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีไอ้อย่างงี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีการลงทุนและเราก็ไม่ได้ไปบอกให้ลงทุนอะไรเลยเพราะนั้นมันก็คือดอกเบี้ยอย่างเห็นได้ชัดแต่คุณไปออกปาบอกอุ้ยคิดไม่เป็นหรอกค่ะดอกเบี้ยหนูไม่เคยดูก็เห็นชัดเจนออนไลน์คุณเป็นคนแชทมาเองว่าดอกเบี้ยวันนี้เท่านี้ดูนี่นะจะรับผิดชอบยังไงและอีกอย่างนึงและอีกอย่างนึงนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าที่ผมบอกประนีประนอมตรงนี้ได้ผมเคยมีคดีขึ้นศาลเรื่องการเมืองเนี่ย2คนขึ้นไปไปนะจนศาลเค้ายังเรียกเฮ้ยเอางี้คุณโตๆแล้ว2คนสลักหลังคดีเลยว่า2คนจะไม่ฟ้องร้องเรื่องนี้แล้วพอมันก็ยังประนีประนอมในชั้นศาลได้อีกเห็นมั้ยแต่นี่คุณเริ่มตั้งแต่แรกไม่เอาอยากจะหิวแสงหรือเปล่าผมไม่ทราบรีบออกไปถลงแถลงนู่นนี่นั่นเค้าก็บอกเองเค้าไม่มีงานทํา20ปีแล้วไม่มีใครจ้างนู่นนี่นั่นอ่ะคุณไม่ดูตัวเองอ่ะทําไมรุ่นพี่ผมรุ่นเพื่อนผมรุ่นน้องผมคนเนี้ยที่เป็นดาราเป็นนู่นเป็นนี่ก็มีงานกันเยอะแยะทุกคนอาจจะน้อยบ้างนู่นนี่มั่งคุณต้องดูตัวคุณเองมั้ยว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรืออย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงไม่จ้างคุณหรือไม่ให้งานคุณอันนี้ผมไม่ทราบแต่ก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมโมโหสุดๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่2คนคือของปูกับลูกหมีพอมาฟ้องแบบนี้คนที่กระทบมากที่สุด3คนคือลูกผมลูกผม3คนเนี่ยบรรลุนิติภาวะคนแรกอีก2คนยังก็เรียนหนังสืออยู่วันนั้นไปงานวันสุดท้ายที่จบม.6แต่งชุดสีแดงไปคนตะโกนมาเลยเอ้ยเสื้อสีแดงอ่ะแม่จ่ายเงินยังคุณคิดว่าผมจะคิดยังไงคุณเอาลูกผมมายุ่งอ่ะทําไมนั่น1 2ตระกูลหิมะทองคําเรามี 2-300 คนนะครับพ่อผมได้เป็นหัวแต่เรามี 2-300 คนเดี๋ยวผมจะไล่ให้หมดทุกคนเลยเดี๋ยวดูแล้วกันมันเสียหายแบบนี้อ่ะผมถามอย่างนึงว่าถ้าวันนี้ออกมาอย่างเงี้ยภรรยาผมเกิดไม่มีงานขึ้นมาเพราะเรื่องที่ลูกหมีไปพูดแล้วก็เป็นความเท็จจะรับผิดชอบยังไงนั่น1 2ตระกูลผมเสียหายวันนี้แบบที่ผมบอกมันเหมือนคัตเตอร์เนี่ยกรีดหัวใจทุกคนที่นําสกุลหิมะทองคําผมถามว่าการกรีดหัวใจเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณแม้แต่สมมุติได้ขึ้นศาลผมให้ศาลตีความหมายว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าเงินได้มั้ยถ้าศาลบอกว่าพวกคุณ2คน
ชื่อเสียงโด่งดังตีได้อ่ะ10ล้านสมมุติ10ล้านผมก็จะเอามาจ่ายค่าใช้จ่ายที่เหลือนะผมบอกเลยผมจะเอาไปบริจาคในนามมูลนิธิหิมะทองคําตระกูลบ้านผมเนี่ยอยู่กันมานานมากคิดมูลที่ผมก็อยู่นานมากเราไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะครับจากพี่ๆทุกๆคนอย่างนี้ด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงวันนี้แบบที่ผมบอกว่ามันยังไม่เป็นคดีความวันนี้เข้ามาก็คือมารับเขาเรียกว่ามารับมาไก่เกี่ยแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็อะไรงั้นไก่เกี่ยเงี้ยแต่ว่าคุณได้ลงโซเชียลมีเดียคุณได้ลงแฮชแท็กหรือพวกอวตารอะไรต่างๆเนี่ยได้ลงไปหมดแล้วว่ารองนางสาวไทยซึ่งเป็นดาราชื่อย่อปอปาอันนี้อาจจะงงอาจจะมีเป็น10เลยแต่อดีตดาราเป็นนักการเมืองเขียนภาษาอังกฤษว่าโกลเด้นสโนว์ก็แปลว่าหิมะทองคำเขียนรูปหานก็แปลว่าหานกับปูใน70กว่าล้านคนในประเทศไทยมีคู่เดียวครับมีคู่เดียวครับไม่ได้มีเป็น10คู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คุณหมิ่นผมและไอ้พวกที่ลงทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องไปลบนะเพราะผมได้ก๊อปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปเรียบร้อยผมจะไล่ฟ้องคุณรายตัวเลยนะเตรียมเงินกันไปให้ด้วยนะครับเตรียมเงินกันไปให้ด้วยรายตัวนะครับรายตัวนะครับผมบอกคุณไว้ก่อนครับก็อีกนิดนึงก็คือว่าก็ฝากเรื่องของยูสมิธนะจะมีเบอร์มีนู่นมีนี่ใครที่มีปัญหาตรงนี้เกี่ยวข้องกับคุณปูลงทะเบียนตรงนั้นและเราจะเดินตามกฎหมายเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขออนุญาตว่ารายการแรกที่ผมจะไปออกหลังจากวันนี้ก็คือรายการของพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันมา20กว่าปีและเป็นคนที่แนะนำให้ผมกับปูรู้จักกันและแต่งงานมาจนวันนี้ก็คือรายงานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปออกอันแรกของรายงานอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกของคุณภาคภูมิไทยรัฐทีวีเพราะว่าเราติดต่อหลังจากนั้นถ้าต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมซึ่งยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายติดต่อทนายกิ่งได้เลยนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก็กราบขอบคุณนะครับช่วยตระกูลหิมะทองคำด้วยครับอันนี้ก็ได้เห็นความเป็นจริงอยู่แล้วมาทำลายกันแบบนี้ผมทำชื่อเสียงมานานมากปูก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ผมพี่น้องลากญาติเยอะจะทำกันยังไงนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขออนุญาตรบกวนสอบถามนิดนึงวันนี้สรุปคือจะแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับฝั่งผู้กรณีถูกไหมคะรวมไปถึงคนที่เม้นในโซเชียลถูกไหมคะครับจะแจ้งความทั้งฟ้องครับทั้งแจ้งความคือเอาเริ่มจากรายการหลักๆก่อน3มิถุนายนก่อนที่แถลงข่าวที่เขาแถลงข่าวอยู่สำนักงานเดชาเอาก่อนมาทีละรายการว่าก็มารายการแซ่บคุยแซ่บโชว์มารายการแฉมารายการเปิดปากกับภาคภูมิเอาทีละรายการก่อนแล้วเดี๋ยวก็กระจายไปข่าวสำนักอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับอีกประการนึงนะครับที่เขาขนผู้ชายมาเยอะแยะหลังจากที่ปูออกหลังจากที่ลูกมีออกกันไปแล้วเนี่ยมีผู้ชายเป็นติดโทรมาโอ้กระนำโทรมาจากทั่วประเทศโดนเหมือนกันหมดถูกหลอกถูกโกงใครไม่รู้จักก็โดนหลอกโดนโกงทนายครับสรุปแล้วก็ลองเรียนให้ทราบก่อนว่าองค์การพยุกทั้งหมดที่เรามาสรุปรวมกันในวันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะจ่ายกันเท่าไหร่หรือว่ามีข้อสัญญาแย่กันบ้างทั้งสองฝ่ายยังวันนี้ยังไม่มีใช่ไหมคือวันนี้ไม่คันนี้ไม่ใช่วันนี้ขณะนี้ยังไม่มีเพราะขณะนี้เนี่ยผมก็แสดงตัวเลขให้กับผู้ไก่เกียร์ให้รู้ว่าตัวเลขทั้งหมดมันมีแบบนี้ตัวเลขจริงมีแบบนี้ก็บอกให้ทราบว่าผมบอกว่าตัวเลขจริงทั้งหมดที่โอนไปโอนมาทั้งหมดมันขยันกันอยู่ล้านซีไอ้เช็คพวกนี้เป็นเช็คคำประกันเป็นเช็คที่ไม่เกี่ยวกับมูลนี่คดียาในขณะที่ทางเจ้าหนี้บอกว่ามันมีมูลนิธิอยู่ล้านแปดอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเพราะว่าคุณจะเยียวยาเกี่ยวกับชื่อเสียงที่เขาเสียหายที่คุณทำกับเขาเนี่ยจะเยียวยาไงมันถึงจะบูรณาการได้แล้วคุณขนคนมาได้มาแสดงยืนแถวเรียงแถวตั้งหลายคนอยู่หน้าสอนอทองหล่อบอกเป็นเจ้าหนี้แสดงตัวกันรวมเป็น76 ล้านครับผม16 ล้านคิดไม่ถึง6 ล้านจริงครับบอกมันพี่ปูอยากจะรู้เรื่องก็สายไปของการหยิบยืมเงินกันนิดนึงอะค่ะพี่ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็รู้จักกันในเพื่อนๆเขาตีกอล์ฟใช่ไหมคะแต่มีเพื่อนผู้หญิงหลายคนแล้วก็ได้คุยกันคะได้คุยกันแล้วเขาก็บอกปัญหาของเขาว่าเขาอะไม่มีงานทำเลยไม่มีงานละครแล้วก็มีนักเรียนที่มาสอนเดินแบบเนี่ยแค่2 3คนแล้วก็เขามีภาระค่าใช้จ่ายต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วเขามีแฟนคนนึงแล้วก็แฟนก็เลิกกับเขาคือแฟนเขาใช้เขาแบบ
เสิร์ฟอาหารล้างจานใช้ทุกอย่างแต่ไม่ให้เงินเขาเลยแล้วเขาไม่มีรายได้เขาก็มาคุยกับพี่ปูบอกว่าเขาอ่ะได้ปล่อยเงินกู้กับร้านแว่นแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเนี่ย10กว่า10 15% 20% แล้วแต่ว่าวันนั้นร้านแว่นเขาจะมีรายรับเท่าไหร่ใช่มั้ยคะแล้วก็มีฝากเงินเพื่อนชื่อกอไก่กับออ่างเขาบอกเขามีเพื่อนแค่3คนลงทุนเรื่องเกี่ยวกับหุ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าพี่ปูมีงานอะไรแบบให้เขาหุ้นด้วยเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยให้บอกเขาตอนนั้นร้านแว่นไม่จ่ายร้านแว่นไม่จ่ายเงินเขาหลายเดือนมากแล้วเขาก็ฟ้องแจ้งความร้านแว่นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะลองไปเสิร์ชดูว่าลูกหนีแจ้งความร้านแว่นแล้วพี่ปูก็เลยช่วยเหลือเขาก็บอกว่าโอเคพี่อ่ะมีทำอีเวนต์แล้วก็พี่ก็อยากจะทำละครอะไรเงี้ยก็พาเขาไปคุยกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับอีเวนต์ด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกเขาอยากเป็นเลขาพิหารติดตามพิหารไปประชุมก็พาเข้าไปประชุมเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์พาเขาไปหาคอนเนคชั่นผู้ใหญ่ทุกอย่างแล้วก็ล่าสุดที่มาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ช่อง7เขาบอกว่าเขามีเวลาให้สำหรับทำละครก็เลยบอกว่าโอเคพี่ลูกหมีเดี๋ยวเรามาหุ้นกันนะแต่ถ้าพี่ลูกหมีมีเงินน้อยอะไรเงี้ยพี่ปูก็จะให้เล่นเป็นบทแม่พระเอกหรือแม่นางเอกเพื่อที่จะได้มีรายรับใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีเอาเป็นรายการสดดีไหมเขามีรายการสดครึ่งชั่วโมงหรือว่ารายการสด1ชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าทำละครอะไรเงี้ยค่ะก็หางานให้เขาทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องของงานละครกับงานพิธีกรอันนั้นเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ทำธุรกิจหลายคนก็เลยบอกพี่ลูกหมีว่าโอเคเดี๋ยวทำธุรกิจกับเพื่อนพี่นะคุยตรงกันเลยคุยตรงกันเองเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากคุยตรงกับเพื่อนพี่ปูขอให้เป็นระหว่างพี่ปูกับเขาละกันแล้วก็พี่ปูจะไปทำธุรกิจอะไรเรื่องของพี่ปูก็เรื่องของพี่ปูแล้วก็พี่ปูก็ส่งดอกกับลูกหมีสองคนมันก็จะได้ไม่ต้องเป็นไปคุยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกเพื่อความสบายใจเนี่ยเขาก็ขอเช็คพี่ปูค้ำประกันเอาไว้พี่ปูก็ให้ทุกอย่างเขาก็จะเขียนมาว่าพี่ปูคะขอเช็ค3ใบเขียนยอดเท่านี้ลงมาที่เท่านี้นะคะพี่ก็ตามเขาทุกอย่างแล้วก็เขาให้เซ็นสัญญาเงินกู้บอกว่าพี่ปูเซ็นชื่อเฉยๆเอากระดาษเปล่ามานะคะให้คนรถไปเอาพี่ปูเซ็นชื่อเฉยๆพี่ปูก็บอกว่าพี่ลูกหมีพี่ปูเขียนดอกเบี้ยไปได้ไหมว่าพี่ลูกหมีได้รับทั้งรายวันรายเดือนทุกวัน 10% 15% 20% หรืออะไรอย่างเงี้ยเขียนไปได้ไหมเขาบอกไม่ต้องค่ะพี่ปูเดี๋ยวผิดกฎหมายพี่ปูเซ็นมาอย่างเดียวเดี๋ยวลูกหมีเขียนวันที่2มีนานะคะแล้วก็วันที่18มีนาเขาก็แคปข้อความส่งมาบอกว่าพี่ปูเก็บสัญญาเงินกู้นี้ไว้นะคะแล้วก็วันที่4เมษาแจ้งความพี่ปูค่ะส่งดอกไป1วันมันเป็นการยืมกันเหรอคะยืมกันพี่ปูช่วยเขาเพื่อหาเงินเขามาขอความช่วยเหลือค่ะว่าเขาไม่มีงานทำแล้วทำไมพี่ปูกลายตกเป็นภาระเป็นลูกหนี้ได้อ่ะภาระเป็นลูกหนี้เหรอคะก็เขาไม่ยอมคุยกับเพื่อนพี่ปูไงคะพี่ปูบอกแล้วว่าให้พี่ลูกหมีเนี่ยคุยกับเพื่อนพี่ปูตรงเลยเพราะว่าเพื่อนพี่ปูทำธุรกิจหลายอย่างแต่เขาบอกเขาไม่รู้จักเพื่อนพี่ปูขอคุยกับพี่ปูสองคนแล้วก็ขอเช็คพี่ปูค้ำประกันไว้เพื่อเป็นหลักประกันพี่ปูก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไม่โกงเขาอยู่แล้วไม่งั้นไม่กล้าให้เช็คหรือว่าไม่กล้าเซ็นสัญญาเงินกู้หรอกค่ะเงินก่อนเช็คมันเป็นเงินที่พี่ปูเป็นเงินที่คู่กรณีโอนให้พี่ปูใช่ไหมครับไม่ใช่หลังการเช็คถ้าเป็นเงินก่อนเช็คเงินก่อนคือเขาทำตั้งแต่30มีนาถูกไหมคะทำตั้งแต่นั้นแล้วก็เราก็เอาเช็คแลกกันเพื่อความสบายใจแต่เขาบอกว่าเหมือนแบบไม่ไว้ใจพี่ปูก็เลยมาให้พี่ปูเซ็นสัญญาที่เขาไปออกรายการนะคะแต่พี่ปูก็ให้มันแปลว่าอะไรครับเงินก่อนเช็คเดี๋ยวขอช่วยพี่ปูอธิบายแล้วกันค่ะจากการที่ฟังพี่ปูเล่าข้อเท็จจริงมาทั้งหมดตอนที่เราสืบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมาทำคดีนี้นะคะคือมันจะเป็นในลักษณะของอย่างที่เขาบอกว่าพี่ปูเนี่ยมีธุรกิจกระเป๋ากับเพื่อนใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นธุรกิจทิพย์อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันจะมีในแง่ของคนที่พี่ปูเขารู้จักว่าเขามีการทำธุรกิจเหมือนขายกระเป๋าซึ่งบางทีกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้มีเงินทุนเขาก็จะมีความแบบในแง่ของการหยิบยื่นขอยืมเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อแบบนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งกำไรให้พี่ปูนะอะไรประมาณนี้คือเขาทำกันมาอยู่แล้วซึ่งพี่ปูช่วยไอ้เดี๋ยวได้เลยหนูช่วยทีเนี้ยก็เลยมีตรงนี้นี่แหละค่ะที่พี่ปูมันพี่ปูรู้จักคนกลุ่มนี้นะเผื่อว่าเราอยากจะสนใจแต่ด้วยความที่ว่าฝั่งเข้าใจว่าฝั่งของคุณลูกหมีเนี่ยเขาก็
ม่ได้อยากจะคุยตรงกับฝั่งนู้นเขาก็อ่ะก็ได้เอาเงินลูกหนีไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบมันได้กำไรจากตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือลักษณะของเขาคือเขาไม่ได้สนใจว่าพี่ปูจะเอาไปทำกับร้านกระเป๋าหรืออะไรเขาแค่สนใจดอกเบี้ยที่เขาจะได้รับในแต่ละยอดที่เขาโอนเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าเป็นการร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกันเป็นที่มาค่ะตกลงมันเป็นการร่วมลงทุนหรือเป็นการกู้เงินกันแน่คือเขาอ่ะเขาคิดว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินเพราะเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าพี่ปูเงินไปทำอะไรเขาก็จะอยากเอากู้สมมติว่าพี่ปูบอกว่าเดี๋ยวพี่ปูไปทำอันนี้เดี๋ยวพี่ปูแบ่งกำไรให้นะพันหนึ่งที่เขาบอกว่าเราเสนอเราก็ให้เขาจริงๆพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยแต่การที่เราให้เขาเรื่อยๆอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันสุจริตฉันไม่รับเงินฟรีเขาอาจจะเขารู้สึกว่าเออฉันไม่เข้าใจดอกเบี้ยก็โอนมาฉันก็เก็บแต่ถ้าคนสุจริตจริงคุณต้องเอาไปทบต้นนี่ออกไหมคะคุณต้องเอาไปทบต้นไม่ใช่ว่าคุณรับมา600,000แล้วคุณก็ยังคงค้างต้นอยู่2ล้านอย่างนี้ไม่ยากแต่ทนายบอกว่าอันนั้นเป็นคนเสนอมาด้วยค่ะว่าเขามีเงินก้อนอยู่เท่านี้จะปล่อยจำนวนวันเท่านี้เขาเสนอมาแล้วแต่ที่ทนายพูดเมื่อกี้บอกว่าเป็นดอกเบี้ยแต่ไม่ได้เป็นกำไรที่ได้มาจากการขายสินค้าไม่ใช่หรอใช่ฝั่งกำไรเป็นฝั่งของคือพี่ปูทำกับเพื่อนพี่ปูเขาทำแล้วแต่ฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าฝั่งของลูกหมีเขามองว่ามันเป็นดอกเบี้ยทั้งก้อนแปลว่าในชาร์ตตรงนั้นที่เอามาให้สื่อมวลชนดูทุกคนก็คือไม่มีในรายรับตรงนั้นเป็นใช่คืออันนี้คือบางยอดเข้าใจว่าพี่ปูเอาไปให้เพื่อนทำก่อนแล้วเพื่อนเขาก็เหมือนยอมจ่ายดอกเบี้ยคือคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีหลักประกันเพราะเขาไม่ได้มีหลักประกันเขายอมที่จะจ่ายเงินในจ่ายเงินก้อนเขาเรียกว่าจ่ายดอกเบี้ยในเรทก็ค่อนข้างสูงแล้วคนที่ให้กู้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเอาไปให้กลุ่มคนที่ไม่มีหลักประกันเขาก็เลยอยากจะเรียกดอกเบี้ยสูงๆมันก็เลยเหมือนคนเรียกสูงคนยอมจ่ายก็ยอมจ่ายสูงมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็เลยเถื่อนไปเรื่อยๆเอาง่ายๆกระเป๋าเหมือนแบบตัวกลางอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นตัวกลางอย่างเงี้ยเหรอคะในเคสเนี้ยใครขายแต่ว่าก็คือไม่ได้มองว่าเป็นตัวกลางให้มองว่าพี่ปูเป็นลูกหนี้เลยก็ได้ค่ะก็คือตามที่เขาฟ้องก็คือพี่ปูเป็นลูกหนี้ยอดทั้งหมดยังไงพี่ปูก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนจัดการเราเป็นคนโอนรับโอนเงินจากเขาค่ะทีนี้มันไม่มียอดที่เป็นดอกเบี้ยเกินที่ทนายบอกค่ะทางฝั่งนู้นเขาก็อ้างมาว่าเป็นการยื่นข้อเสนอเองเขาไม่ได้เรียกร้องคนนี้ไม่ผิดในรายแชทมีเยอะค่ะว่าเขาเสนอเขาเป็นคนเรียกวันนี้ขอบวก 1,000 นะคะโอนคืนกี่โมงยอดนี้จะโอนยอดนี้บวกเพิ่มตอนที่โอนมาบวกเพิ่มอีก10,000ใช่ไหมคะมันมีรายละเอียดตรงนี้ค่ะว่าเขาเป็นคนเรียกแล้วจากในแง่ของที่อาจารย์ประมาณอธิบายไปแล้วเช่นยอด1,000,000แต่คุณโอน850,000นี่คุณเรียกตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณหักดอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีข้อว่าพี่ปูเอาเงินของเขาเนี่ยไปทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละก้อนที่เขาโอนมาเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุยกับพี่ปูคนเดียวก็คือเขาปล่อยดอกพี่ปูคนเดียวแต่เราไม่คิดที่จะบอกอะคะเราไม่คิดว่าจะบอกว่าเคยบอกเขาค่ะเคยบอกเขาว่าลักษณะว่าเขาจะให้คุยกับเพื่อนโดยตรงเลยมีธุรกิจกระเป๋านาฬิกาซื้อมาขายไปแล้วก็มีเรื่องรับจำนำรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในฝั่งของเพื่อนของเราบ้างล่ะครับพี่ปูขาอะไรนะคะในฝั่งของเพื่อนของเราบ้างล่ะครับที่เราร่วมลงทุนกับเงินก้อนนี้ไปเพราะว่าไงบ้างกับเรื่องนี้เกิดขึ้นครับเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรค่ะแต่ว่าเอาแชทเอาหลักฐานข้อมูลทุกอย่างให้อาจารย์หมดแล้วค่ะแต่ว่าพี่ลูกหมีเขาไม่สนใจมันเป็นเรื่องระหว่างผู้ยืมกับพี่กับพี่ลูกหมีเขาก็ไม่สนใจว่าพี่จะไปทำธุรกิจอะไรแต่ว่าหลักฐานข้อมูลทั้งกระเป๋าทั้งนาฬิกาแล้วก็เรื่องรถที่พี่ทำธุรกิจกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่งใหอาจารย์ประมาณแล้วก็ทนายกิ่งเรียบร้อยแล้วสรุปพี่ปูกับพี่ลูกหมีเข้าใจตรงกันใช่ไหมว่ามันคือเงินกู้ยืมไม่ใช่เป็นเงินลงทุนเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมคะระหว่างพี่ปูกับพี่ลูกหมีเงินจำนวนนั้นค่ะกู้ยืมเหมือนวันนี้ถ้าถามในเคสของเรามีเสี่ยงครับที่ได้มีการเก็บเงินกันแล้วเราจะไปทำอะไรกันครับวันนี้ขออนุญาตคุยกับแต่คดีของพี่ลูกหมีนะคะเก็บเงินของพี่ลูกหมีที่เหลือผ่านทางพี่ปูยืนยันว่าจะคืนแน่นอนค่ะมีระยะเวลาหรือกำหนดไหมคะว่าจะยังไงก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยรายละเอียดข้างในถ้าสมมติว่าวันนี้ค่ะเขาขอคืนภายในวันนี้ก็มีพร้อมให้ทางก้อนค่ะเดี๋ยวต้องมีพร้อมค่ะมีพร้อมที่จะคืนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับปูกับลูกปูกับครอบครัวปูอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันค่ะแต่เรื่องเงินยอดหนี้ที่ค้างอยู่ยังไงต้องใช้อยู่แล้วค่ะไม่เคยพูดกับสื่อใดๆไม่เคยบอกเขาว่าจะไม่ใช้นะคะเขาส่งตัวแทนสสท่านหนึ่งมาคุยกับปูนะคะในเรื่องของหนี้ที่เหลือเขาบอกว่ายอดหนี้เหลือ2 ล้านแล้วก็ในระหว่างช่วงเดือนเมษาเนี่ยปูก็โดนโกงที่ดิน100 ล้านพอดีปูก็เลยบอกว่าเหลือที่ดินอีก4 โฉนดใช่ไหมคะปูก็จะทำขายฝากเพื่อเอาเงิน2 ล้านเนี่ยไปคืนเขาอันนี้เขาส่งตัวแทนสสมาคุยนะคะ
จะเอาเงิน2ล้านไปคุยแล้วก็สสท่านนี้ก็บอกว่าโอเคพี่คุยกับลูกหมีแล้วถ้าเกิดทำขายฝากไม่ได้ก็ให้เอาโฉนดให้มัน cover ยอด2ล้านเนี่ยไปขายฝากเป็นชื่อลูกหมีแล้วพอครูมีเงินก็เอาไปถ่ายโฉนดคืนมาก็นัดกันว่าจะไปโอนวันที่14เดือนที่แล้วแต่ว่า13เดือนที่แล้วเขาแถลงข่าวที่สำนักงานทนายเดชาค่ะพี่จะคืนนี้ทั้งก้อนหรือว่าน่าจะแบ่งจ่ายตอนนั้นนี่คือทั้งก้อนมีคุยแชทไลน์แล้วก็พี่ปูไม่ได้ห่างหายเลยเขาไปบอกว่าติดต่อไม่ได้ไม่มีค่ะมีแชทไลน์ทุกอย่างว่าติดต่อเขาได้หมดทั้งติดต่อเขาทั้งติดต่อทางผ่านทางร้อยเวรแล้วก็ติดต่อผ่านทางท่านสสคือเขาอ่ะก็ไปพูดกับพรรคการเมืองแบบหลายพรรคมากนะคะทั้งพรรคของสามีทั้งพรรคอื่นๆนะคะบอกว่ามีอาหารที่แม่ทองคำเซ็นเช็คเด้ง2ล้านจนเจ้านายทหารอ่ะโทรมาทุกคนแบบในพรรคการเมืองแบบเขาไปเอาไปนินทาเอาไปเมาส์หมดกับสสกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับแบบคนเอกหรือรัฐมนตรีอะไรเงี้ยเขาพูดหมดเลยค่ะแล้วเช็คเด้งจริงไหมคะจะไปชี้แจงตรงนี้คือเลือกเช็คเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วว่าพี่ลูกหมีก็ขอพี่ปูบอกว่าขอเป็นเช็คพี่ปูค้ำประกันเพื่อความสบายใจนะถึงเราจะรู้จักกันแต่ก็ขอเป็นเช็คค้ำเพื่อความสบายใจเราก็ให้เขาแล้วก็เขาให้เขียนอะไรยอดเท่าไหร่พี่ปูเขียนตามเขาหมดเลยในแชทไลน์บอกโอเคโอเคลูกหมีให้เขียนอะไรพี่ปูโอเคโอเคทุกอย่างให้เซ็นเงินสัญญาเงินกู้ก็โอเคทั้งที่ให้เซ็นกระดาษเปล่าด้วยเราไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเขียนอะไรคือพี่แบบจริงใจกับเขาช่วยเหลือเขาหาเงินให้เขาภายในระยะเวลาแค่แบบ4เดือนน่ะให้เขา 600,000 บาทอะค่ะแล้วเขากลับมาทำกับพี่ปูกับครอบครัวพี่ปูกับลูกแบบนี้มันไม่ได้คือระยะเวลา2เดือนเนี่ยพี่ปูเข้าโรงพยาบาล5ครั้งน้ำหนักลดไป6กิโลเพราะเขาต้องทานยาเยอะค่ะต้องพบจิตแพทย์ต้องไปเก็บต่อค่ะไปแล้วผมว่าเอาวันนี้มาแค่กันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพิ่มเติมอะไรต่างจะติดต่อทนายกิ่งได้เลยถ้าเป็นไงพี่ปูท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะก็เดี๋ยวฝากอะไรครับเขาอยู่นี่อยู่แล้วอันนี้แหละไหนๆก็ถูกแล้วผมเล่าดีกว่าไม่เป็นไรฝากเนี่ยให้พี่หันฝากก่อนให้พี่หันฝากแล้วพี่หันฝากอ่ะทนายเดชาผมรู้จักกันมา20ปีผมใช้ครบแปลยติทำรายการเนี่ยแกมา3ปีเต็มรู้จักกันมานานวันที่พาปูไปคุยแกก่อนเรื่องนี้เกิดเนี่ยพาปูไปคุยแกก็เรื่อง14โฉนดที่โดนโกงที่แล้ว16ที่โดนโกงไปแต่แกก็รู้ตัวเองแล้วว่าตัวแกเนี่ยการเดินไปสภาป่ะไปคุยใช่ตัวแกเนี่ยจะเป็นผู้แทนเขาเรียกอะไรทนายลูกหมีรู้จักกันขนาดนี้มันได้ออกมาอีกวันซัดปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเน่าเลยทั้งที่ผมว่าจรรยาบรรณคนแบบนี้ยิ่งคุณเป็นทนายคุณดูแลกฎหมายโอ้โหคุณทำคนแบบนี้มันผมว่ามันสามันสมเหตุสมผลฝากลูกหมีด้วยฝากคุณเดชาแล้วไปด้วยเดชาเป็นทนายผมไม่รู้จักลูกหมีบอกแล้วเจอไม่เคยเกิดสองครั้งไม่ถึงสิบครั้งไม่ถามพี่ปูพี่ปูบอกอะไรนะครับค่ะจะพูดไหมคะในฐานะที่ช่วยเขามาก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับพี่ปูกับลูกและครอบครัวนะคะก็จะดำเนินคดีทุกคนให้ถึงที่สุดเวรกรรมจริงเวรกรรมจริงป่ะเวรกรรมมีจริงค่ะโอเคนะโอเคนะครับได้ครับ